สวัสดีครับวันนี้จะมาดูมีคนถามฮะบราดูเซตขาขึ้นขาลงดูยังไงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันบอกยากว่าจะขึ้นจะลงเพราะว่าคนเรามีมุมมองไม่เหมือนกันมีช่วงเวลาเช่นผมบอกว่าปีหนึ่งผมง่ายๆอย่างนี้นะถ้าผมใช้ default ในปีหนึ่งนะครับในเทรดดิ้งวิวนะนับตั้งแต่วันที่8มกราคมถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างนี้นะฮะถ้าเรามองเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีใครโต้แย้งได้ว่ามันเป็นขาขึ้นนึกออกไหมฮะเวลาพอดมองอย่างนี้นะคุณดูจากทางซ้ายนะครับปี2017มกราถึงตรงเนี้ยอันไหนสูงกว่ากันเนี่ยอันนี้อยู่ที่ 15,000 อันนี้ 6,500 ไอ้ 1,650 มาก150มองไงก็ขาขึ้นที่พี่บอกว่าเป็น strong trend มั้ยอันนี้ไม่ใช่อาจจะเป็น sideways up อะไรขึ้นเซเว่นอัพนิดหน่อยก็อาจจะไม่ใช่เป็นอัพเทรนอัพเทรนไหมผมว่าไม่ใช่แต่ถ้าคุณมองอย่างนี้อย่างนั้นครับถ้าเลือกไปอย่างเงี้ยผมเลือกอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนใหม่ๆเวลาไทม์เฟรมมันเปลี่ยนไปละ24พฤศจิกา2พฤศจิกา20เพิ่มไปอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอัพเทรนชัดเจนนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาช่วงนี้ก็นี่ก็อัพเทรนแต่ถ้าคุณเริ่มไปตรงนี้เวลาเปลี่ยนไปละเป็นตรงนี้ไงไซด์เวย์ได้ซ้ำไป19/26เมษาคือมันอยู่ที่เวลาไหนท่านเองนะครับแต่เราต้องให้คุยให้เหมือนกันเวลาคุยกับคนบอกว่าเป็นขาขึ้นใช้เวลาไหนล่ะ1ปีหรือเปล่าหรือถ้าเอาสั้นลงแต่คุณใช้แค่กราฟอย่างเงี้ยโอ้อย่างเงี้ยก็เป็นไซด์เวย์นึกออกไหมครับตั้งแต่ตุลาเงี้ยมันอยู่ที่ที่แล้วคราวนี้ตัวอย่างเงี้ยเราก็ดูง่ายนะดูจากซ้ายไปขวานะครับไม่ว่าจะตัวอะไรเลยถ้าคุณเปลี่ยนเป็นวีคเป็นวีคอย่างเงี้ยในไซด์เวย์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นดีฟอลต์ของเขานะเปิดมาแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเพราะทางซ้ายมันอยู่ที่16อันนี้เป็นไซด์เวย์อัพนิดเดียวเองก็ถือว่าไซด์เวย์แล้วกันไม่มีอะไรนะนึกออกไหมครับแล้วมันมีวิธีนึงคือใช้อินดิเคเตอร์หรือตีเส้นเทรนไลน์นะคุณตี1เนี่ยคุณตีเทรนไลน์อย่างนี้ไปมันอยู่เหนือเทรนไลน์ไปนะครับมันก็ยังโอเคมั้ยคุณสังเกตมั้ยมันค่อนข้างจะใช้ได้ดีนะเนี่ยตีไปได้เป็นชาติแล้วเนี่ยเกือบสัมผัสนะฮะแต่คราวนี้ความชันมันเปลี่ยนแล้วคุณก็ต้องตีใหม่ถ้าในเทรนไลน์ยาวๆอย่างเงี้ยเรียกว่าเทรนไลน์กว้างๆยาวๆเนี่ยยังดีอยู่แต่ถ้าสั้นๆเนี่ยเริ่มแล้วนะครับอันนี้เทรนไลน์อันนี้ถ้าคุณตีคุณจะบอกว่าหลุดอันนี้เป็นขาลงไม่ใช่นะครับมันจะต้องคำจำกัดความมันจะต้องเป็นเส้นนี้นะเป็นขาลงนั่นแหละเริ่มต้น1ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณดูคุณเล่นเดย์เทรดคุณก็บอกว่าผมดูแค่นี้ยังไงมันไม่ผิดไงคุณดูตั้งแต่พฤศจิกาหลุดตรงนี้ก็คือเป็นขาลงของผมใช่ไม่เถียงก็วันนี้มันคุยกันลำบากไงมันอยู่ที่ยังไงนะครับเทรนไลน์ค่อนข้างจะมีปัญหาในการพูดกันว่าตีเส้นไหนทั้งนั้นเองนึกออกไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยคุณใช้เส้นไหลเนี่ยสีขาว200เห็นไหมครับสีขาว200ก็ยังไม่ลงนะก็ยังยืนเหนืออยู่แต่200สังเกตไหมยังไม่เคยหลุดเลยแต่50นี่หลุดบ้างแต่ผมใช้50นะเส้นเหลืองบางคนใช้20ก็ไม่ได้ผิดนะ20น่าจะใกล้เคียงแล้วแหละหลุดไปแล้วแหละอะไรอย่างนี้นึกออกไหมครับวิธีการดูมันก็เนี่ยสังเกตไหม200ใช้ได้ดีนะเดซเซตเนี่ยสังเกตเดี๋ยวลงมาแตะหลุดนิดเดียวเองติ่งเดียวเองแล้วขึ้นใหม่ๆถ้าคุณจะดูอย่างเงี้ยถ้าคนแต่พวกกองทุนผมเดาอะนะเขาชอบ200นะใหญ่แต่เรารอไม่ได้อะเราก็ใช้50แต่ก่อนใช้13 20แล้วก็พอเริ่มเล่นมานานๆก็โอ้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะใช้เท่าไหร่มันอยู่ที่มุมมองนึกออกมั้ยการมองแพทเทิร์นเนี่ยผมใช้อย่างนี้ก็จริงเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งไปแล้วกันนะเนี่ย200เงี้ยอย่างเงี้ยยังดีอยู่นะลบเงี้ยมันสังเกตมั้ยว่าถ้าคุณปิดไปกราฟมันจะโตขึ้นแล้วคุณก็มองเป็นรูปร่างซิกแซกอ่ะมองเงี้ยครับลงมาขึ้นมาได้เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยก็ยังมองอยู่เซตมีใครเถียงมั้ยว่ามันจะเป็นขาขึ้นไม่เถียงนะคือมันยังเป็นขึ้นจริงๆอยู่แต่ถ้ามาดูอย่างนี้แล้วกันเราวิเคราะห์เองได้นะครับไม่ต้องไปฟังนักวิเคราะห์นะไม่เคยผมไม่เคยดูเป็นชาติแล้วแต่ถ้าผ่านเข้าตามาก็ดูก็เขาเก่งกับเราไหมเขาก็เก่งกว่ามั้งผมว่านะ
ก็มีข้อมูลมากกว่าเราเยอะแยะเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรเขามีเชิงลึกว่าฝรั่งจะเข้าตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกองทุนไงใช่ไหมฮะเราซื้อผ่านบางทีต้องซื้อผ่านกองทุนเขาซื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเทคนิคเพียวๆอ่ะผมว่าฝีมือมันไม่ได้ต่างหรอกนะแต่ถ้าบวกอินฟอร์เมชันเข้าไปเนี่ยโอ้สู้กันไม่ได้เลยเราเป็นรองกับเขาเยอะก็เราก็ทำได้แค่นี้นะครับแล้วให้ดูตัวไหนดี XPG อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าผมใช้ default 1ปีขึ้นไหมโอ้นี่ขึ้นนะมาตั้งแต่เท่าไหร่30ตังค์นี่ขึ้นชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าเป็นยังไงถามว่าอย่างเงี้ยถ้าตีเทรนด์ไลน์นะถ้าตีอย่างเงี้ยนะครับมันหลุดไปแล้วมันเห็นไหมมันเบรกคืนอย่างเงี้ยถ้ากองเนี่ยทั้งหมดนะครับเป็นการปักตรงนี้เป็นการปักฐานนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นการอย่างเพราะมันขึ้นมาเยอะๆนี่ไหมฮะตรงกองแค่นี้มันปรับฐานครั้งนี้ถ้าจะขึ้นจะขึ้นแรงแต่ปัญหาคือเราจะเข้าจุดไหนอย่างที่ผมบอกผมมาเห็นตอน310มันไม่ทันแล้วอะแล้วมันก็ลงไป304ผมก็โอ๊ยไม่เอาอะ302ถ้าซื้อจริงๆ304ซื้อได้นะ302ผมก็ไม่เอาผมก็มันยังแพงไปไงนึกออกไหมครับหุ้นพวกนี้มันก็เป็นหุ้นเรียกอะไรกินกำไรอะคือถ้าเราได้ราคาดีๆแล้วเอาแล้วมันก็ไปเลย320ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรง้างอยู่นะไม่เอาทีก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่นะมันจะร่วงมา302จะเอาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่ผมอยากได้298 296เงี้ยแค่นี้เองครับไม่มีอะไรนะพูดถึงด้านตอนเมื่อวันศุกร์นะฮะแต่ตอนนี้ต้องไปดูวันศุกร์อีกทีนึงว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยทรงเงี้ยโอเคนะแต่มันจะขึ้นก็ต้องพักบ้างเพราะคุณไม่ต้องห่วงหรอกลืมใส่วอลลุ่มนะครับคุณจะได้เห็นว่ามันอย่างเงี้ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยนะสมมติเอาแค่นี้นะพฤษภาเนี่ยถือว่าเป็นแค่ไซด์เวย์อัพนะก้อนนี้นะครับแต่ถ้าคุณมองหนึ่งเป็นดีฟอลต์หนึ่งปีของเขาอะโอ้ยนี่คือชัดเจนนะครับแล้วมีคนถามมาอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยมันไม่ต้องใส่ก็ได้ GPSC อย่างเงี้ยอย่าเบียดบิตคอยอย่างเงี้ยถามว่ายังไงหนึ่งปีดีฟอลต์1ปีนะครับโอ้เป็นไซด์เวย์นะไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมอยู่ที่39,0001ปีไม่ใช่ดิพอดีเพ้เลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะ1ปีของปีแล้วนะวันนี้ราคาเท่ากันเป๊ะเลยเหมือนกับไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถ้าคนไม่ได้เล่นรอบนะถือมาตั้งแต่วันนี้ของปีที่แล้วแทบจะใกล้เคียงกันโอ้แปลกดีนะถ้าพูดเอา5ปีเป็นวีคนะโอ้เป็นการไซเคิลใหญ่มากนะเพราะมันอยู่แค่พันกว่าพันห้าใช่ไหมนั่นเองอันนี้อยู่40,000มันอยู่ที่เวลานะครับอันนี้กว่าคุณเอาไทม์เฟรมเล็กลงนะเอาเป็น2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงก็เป็นดาวซ้ายนิดหน่อย6เป็น6เดือนไปก็เป็น1ชั่วโมงไงอันนี้ขาลงชัดเจนใช่ไหมเริ่มจากตรงนี้นะนี่เอา1เดือนก็คือเป็น30นาทีก็ลงชัดเจนจาก 50,000 น่ะลงมา 10,000 แล้วเอา5วันดูจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็ลงชัดเจนเอา1วัน1วันนั้นก็ไซด์เวย์นะโอ้ไซด์เวย์อัพนิดนึงด้วยจาก416อันนี้418อะไรอย่างเงี้ยมีคนถามก็คือดูก็เราก็วิเคราะห์อย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะไปใส่เส้น50วันก็ได้ตัวไหนละกันคุณชอบเส้นไหนอ่ะคุณชอบเลขอะไร49 50ใส่ไปเถอะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยในนี้หลุดไปแล้วถือว่าถ้าเราใช้50วันเป็นเกณฑ์อยู่ข้างบนก็เป็นสวรรค์ข้างล่างเป็นนรกหลุดมันตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นไปใหม่ไม่นับก็คือแท่งเนี้ย3ธันวาอยู่ที่56ก็คืออยู่ในนรกก็แหละแล้ว GPSC นะมีคนถามว่ามันเป็นขาขึ้นไหมเนี่ยครับลองดูแล้วกันให้ผมให้คิดดูขึ้นไหมถ้านับจากอย่างนี้นะเป็นการไซด์เวย์นะครับ1ปีที่ผ่านมาไม่ได้อะไรนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณใช้50เส้น50วัน EXP นะถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะมันยังเหนืออยู่นึกออกไหมครับคือมันอยู่ที่คุณใช้อะไรมากกว่าแต่ถ้าคุณใช้5ปีเป็นวีคโอ้เป็นการไซเคิลใหญ่มาก32บาทมา3เท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้2ชั่วโมงผมชอบ2ชั่วโมงผมก็ใช้นะ2ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะ73มา84 10บาทเนี่ยขึ้นมา 12% ประมาณเนี้ยนะครับถ้าเอาทั้งหมดก็เป็นมันมันเป็นยังไง25เห็นไหมครับมันอยู่ที่แล้วแต่ละกันอย่าไปยึด
ติดกับอะไรว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดติ่งลงมาคือมันตอนนี้ GPS 4มันดูมีคนถามว่ามันดูไม่ดีใช่ไหมมันใช่เพราะมันโอเวอร์บอร์ดแค่นั้นเองนะครับมันยังไม่ได้บอกว่ามันยังดีกว่าปตท.ดีอะไรเยอะแยะนึกออกไหมครับดีกว่า CPF อีกขึ้นมาชัดเจน CPF อ่ะยังไม่ได้ไปขาขึ้นนะเนี่ยตรงนี้เป็นขาขึ้นแต่ถ้าจะไปดูรายวีคยังนะครับเนี่ยเพิ่งติ่งเนี่ยยังเฉยๆเลยเส้นนี้ยังโค้งลงอยู่เลยนะครับยังไม่ได้มีมันโอเคดีมันดูดีมันอย่างวันนั้นที่บอกนะครับว่าทุกตรงนี้ต้องตามนั่นเองแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้ก่อนมาที่2อะไรเงี้ยที่ผมบอกว่าไม่รู้อะไรโดนใจที่ไปซื้อตอนนั้นไปซื้อตรงนี้นะฮะแท่งนี้พอดีเป๊ะเลยแหละว่าลูกอีกใช่ไหมไม่ได้แล้วแท่งไหนอ่ะวันเนี้ยก็ที่ผมเปย์โพสต์ว่าผมขายไอ้พวกตัวอื่นไปแล้วผมไม่รู้ลงตัวไหนผมก็บอกว่าสวยแล้วมั้ยล่ะไม่น่าซื้อเลยอีก2วันมั้งมันก็เลยเบรกขึ้นมาพอเบรกมาแต่คราวก่อนหน้านั้นวันหนึ่งบอกแล้วนะครับว่าถ้าขึ้นตรงเนี้ย2450 2460น่ะ follow by นะพอมันเบรกขึ้นไปเนี่ยไป3บาทเลยแต่ตอนนี้ต้องพักนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับหุ้นพวกนี้มันถ้าจะไปก็ปล่อยมันไปเถอะผมก็ยังมีอยู่นะขายไปแล้วก็ซื้อคืนอะไรเงี้ยแต่ซื้อคืนค่อนข้างยากมันแก๊ปมันน้อยอันนี้ก็เลยที่เหลือถ้าเกิน2750ไม่ต้องขายแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะ CPF ถ้าใครดูอยู่นะนะครับแต่ผมใจลึกๆนะผมคิดว่ามันจะต้องลงมา26 25 75 26 26 25อีกครั้งหนึ่งลึกๆอันนี้เราไม่รู้อาจจะผิดก็ได้มาดูกราฟตัวนี้ก็ชอบนะถามว่าเป็นยังไงดูอย่างนี้นะครับขึ้นไหมขึ้นชัดเจนนะเพียงแต่ว่าโอบอสต้องพักแค่ไหนดูคร่าวๆอย่างเงี้ย44แต่จริงๆพวกนี้เราดูเราชอบดูกับ120นะครับมันจะได้เห็นกว้างๆนะเมื่อกี้เห็นวิกเฮ้ยผมเห็นอะไรเนี่ยในวิกไอ้ยาไม่เห็นนะเนี่ยพอวิกเนี่ยมันเอจจาตรงนี้แล้วเนี่ยเกิดดูจิอาทิตย์หน้าขอวันศุกร์อย่าให้เกิดแดงนะไม่ดีเลยนะครับแต่มันยังดีอยู่นะถ้าคุณตีเทรนด์ไลน์เนี่ยยังไม่หลุดคุณก็ไม่ต้องทำอะไร45ประมาณ44 45เนี่ยก็ยังได้อยู่นะแต่ในวิกมันเริ่มเตือนแล้วนะครับโอ้ยมันเกิดดูจิยาวด้วยมันขึ้นไปปิดถึงเท่าไหร่48 50อันนี้46 2บาท25ยังโอเคอยู่นะอย่าขอให้แดงแล้วมันปิดต่ำมา44นะครับนี่คือถ้าตัดปิดขอแดงต่ำ44โยนทิ้งหมดเลยนะครับไม่มีเหลือนะในวีคนะครับต้องรอวันศุกร์แต่เดี๋ยวยังดูได้อยู่นะแล้วที่ปุ่นพูดถึงดูใน2ชั่วโมงเงี้ยเดี๋ยวขอให้มันสั้นลงหน่อยอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับบางทีที่ผมไม่ชอบใช้ก็เฉลี่ยมันบังสายตาเนี่ยหรอไหมครับแล้วก็ใช้นะลกไปหมดอ่ะมี13 20 50 100 200แล้วหลังๆก็มันดูแล้วมันยังไงก็ไม่รู้รำคาญตาก็เลยเอาออกเนี่ยครับก็ดู120เนี่ยยืนตรงนี้ได้ดีนะอันนี้วิเคราะห์เอาปัดอย่างนี้เลยนะครับยืน50ใน2ชั่วโมงดีถ้าไม่หลุดผมว่าซื้อเล่นอาจจะรอบนึงอาจจะขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองนะแต่เราไม่ได้หวังไกลนะแต่ถ้าหลุดลงมาทำไงไอ้ใส่30ก็43รอซื้อแถวนี้ก็ได้ไงก็ต้องเด้งนะครับคือหุ้นพวกนี้นะมันขาขึ้นมันจะลงเป็นขาลงมันไม่ง่ายนะจะต้องเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นไซด์เวย์ก่อนแล้วก็ไปเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วก็ค่อยดาวเทนนะหรืออาจจะเป็นขาขึ้นเป็นไซด์เวย์เฉยแล้วขึ้นใหม่เป็นอัพเทนใหม่ก็ได้บอกได้หมดแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นที่ดีๆเป็นขาขึ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็นตัว V shape เป็นยอดภูเขาลงมาเป็นขาลงไม่ได้นะครับน่าจะมีข่าวร้ายในกรณีหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มทุน2อย่างแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะก็คือข่าวแหละลองดูแล้วกันมีคนถามว่าดูยังไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้อะไรถ้าคุณใช้2ชั่วโมงมันก็ยังดีอยู่ถ้าคุณใช้วันก็ยังดีอยู่เห็นไหมครับ2ชั่วโมงคุณได้50วันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ตัดไปเนี่ยลองดูแล้วกันโอเคอันนี้อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็อย่าไปฟังนักวิเคราะห์มากครับผมว่าดูคุณลองเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยลองไปฝึกดูนะครับแล้วมันก็ใช้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็มันก็พอแค่เอาตัวรอดได้เท่านั้นเองนะครับลองดูแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูหาวิธีที่ตัวเองชอบอินดิเคเตอร์ที่ชอบบางคนชอบ MACD MACD ก็ได้นะก็คือขาขึ้นก็คือหลักการมากกว่า0แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เป็น
อยู่เหนือน้ำอ่ะเซ็ตก็เป็นขาขึ้นนึกออกไหมครับต่ำเหนือน้ำก็เป็นขาลงแค่นี้เองอยู่ที่คุณจะใช้อะไรแล้วอย่างหนึ่งไม่ต้องไปใช้เยอะนะครับคือผมเคยใช้ ADX MACD RSI Modify โอ้โหค่าเฉลี่ย5อย่าง6อย่างใช้จนมั่วไปหมดแล้วแล้วก็ให้ลดลงมาเรื่อยๆทีละอันทีละอันจนหาไปหมดแล้วครับตอนนี้มี RSI เป็นตัวประคองนั่นเองประคองนะครับไม่ได้ตัดสินใจนะไม่ใช่ตัวที่จะซื้อจะขายนะแค่ตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรกับมันณช่วงเวลานั้นแล้วเราจะซื้อคืนตรงไหนแต่ตัวที่จะขายเนี่ยก็คือผมว่าเทนไลน์ก็สำคัญนะตีเทนไลน์เนี่ยหลุดรูปโยนทิ้งหรือโวลุ่มอะไรอย่างนี้มันก็บ่อระบาดมันประสบการณ์นะมันก็เล่นไปนานๆลองหาให้เจอนะลองคุณอาจจะใช้ได้หลายอย่างใช้ไปเถอะแล้วคุณก็ค่อยคิดว่าลดไปเถอะเพราะสังเกตนะวิธีการใช้ก็เหมือนกัน ABCD มันก็เหมือนค่าเฉลี่ยนะ12ตัด26ก็คือค่าเฉลี่ย12กับ26นึกออกไหมฮะ12กับ13 20ไม่ได้ต่างกันเลยนะ20 26เส้นแทบจะเป็นเส้นเดียวกันนึกออกไหมครับเส้น30กับ50ก็นี่ก็คล้ายๆไปด้วยกันแต่เพียงแต่ต่างกันพอสมควร100กับ200นี่ก็ห่างกันเยอะเพราะมันห่างกันอะไรเงี้ย75กับ50นี่ก็คล้ายๆกันลองเลือกดูแล้วกันโอเคแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ